สวัสดีค่ะสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาถึงตอนที่5กันแล้วนะครับวันนี้เนื้อหาเรานะครับตอนที่5เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่สู่อาเซียนนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติเชิญอาจารย์อาจารย์พรประภาศีลาพรอาจารย์พิกค่ะผมอาจารย์ธีรเดชทิวหนอมนะครับอาจารย์ต้นจะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ชื่อเรื่องในตอนนี้ชื่อว่าเทคนิคของการจัดการนะครับเป็นยังไงครับอาจารย์พิกเทคนิคของการจัดการมันต้องมีเทคนิคค่ะมีหลายเรื่องเลยทีเดียวที่จะปูพื้นให้ก่อนนะคะก่อนที่ในพาร์ทต่อไปเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมสมัยใหม่หรือ Thailand 4.0 แล้วก็นำเข้าสู่อาเซียนจะเป็นตอนท้ายแต่สำหรับพาร์ทเนี้ยอยากบอกว่าเราควรจะปูพื้นก่อนว่าการจัดการนั้นคืออะไรนักศึกษาควรทราบค่ะว่าหน้าที่ของบริหารจัดการเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างมีหน้าที่หลักๆอยู่ที่เขาเรียกกันว่า post corp อันนั้นอ่ะมันจะมีอักษรตั้ง13ตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์พิกขออนุญาตหยิบมาแค่4ตัวเพื่อให้จำง่ายแล้วนำไปใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนก็คือ P ตัวแรกก็คือแผนถูกไหมคะแผนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราตื่นมาเราก็ต้องวางแผนแล้วที่เราจะเกี่ยวข้องกับการวางแผนตั้งแต่ตื่นนอนว่าเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรกี่โมงนัดใครไว้ถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นแผนงานทางธุรกิจล่ะคะถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ว่ายอดขายจะต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม 30% มันจะเป็นผลกระทบต่อใครบ้างลองนึกภาพตามนะคะทีนี้การวางแผนเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือว่าถ้าแผนเอาไว้แล้วไม่มีใครช่วยลงมือกันทำเนี่ยก็จะไม่เกิด O ตัวที่2ก็คือ O organize นะคะ organize นั่นก็คือการจัดองค์กรอาจารย์ต้นจอจานเนี่ยเวลาสอนนักศึกษาอาจารย์จะสอนง่ายๆเลยว่าจอจานเนี่ยนะครับมันก็คือ organization จอจานมาจากจ่ายแจกจ่ายแบ่งงานกันทำอ๋อแจกจ่ายแบ่งงานกันทำนะนักศึกษาค่ะนั่นก็คือถ้าเรามีฟังก์ชันนี่คือการจัดองค์กรจัดองค์กรใช่ถ้ามีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันเราคงหาคนที่รับผิดชอบไม่ได้ว่าคุณอยู่ฝ่ายการตลาดทำไมคุณโฆษณางบแพงขนาดนี้โอเครับผิดชอบแต่บอกคุณอยู่ฝ่ายการผลิตทำไมโฆษณางบแพงขนาดนี้คุณจะรับผิดชอบไหมคะคุณต้นเราก็ให้ฝ่ายผลิตรับผิดชอบไม่สิมันไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายผลิตถูกป่ะต้องแล้วแต่หน้าที่ใครใช่เราก็ต้องใส่หัวโขนให้เขาให้เขาปฏิบัติตามฟังก์ชันผู้บริหารก็ต้อง management ที่ดีและเก่งด้วยใช่ค่ะเพราะว่า GM General Manager จะต้องมีฝ่ายที่ควบคุมเนี่ยครอสฟังก์ชันกัน5ฝ่ายเลยปกติเราแบ่งในบริษัทเราจะพบบ่อยก็คือฝ่ายการตลาดฝ่ายการผลิตที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะแล้วก็ฝ่ายการเงินบัญชีจะซื้อที่ขาดไม่ได้บุคคลบุคคลนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่ายาวนิดนึง คุณต้นคุณว่าเจ้านายผู้ชายกับเจ้านายผู้หญิงเนี่ยถ้าให้เลือกจะเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมอยากได้เจ้านายที่เป็นผู้ชายเพราะว่าผมในความคิดผมนะครับอาจารย์อยากจะได้เจ้านายที่เข้าใจกันง่ายไม่ต้องมีแบบเหมือนกับเส้นอะไรกั้นบางคุยกันแมนๆได้แบบลูกผู้ชายใช่อยากได้อะไรอยากกินอะไรก็พูดเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องแท้จริงแล้วเนี่ยเจ้านายตัวจริงของคุณต้นนะคะจะไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคนที่บงการทุกอย่างในบริษัทแล้วรวบรวมอำนาจเป็นศูนย์กลางไว้ที่เธอเป็นผู้หญิงแต่เขาจะไม่มีบทบาทเป็นเจ้านายเราผู้หญิงคนนั้นเขาคือใช่ครับภรรยาของ GM ภรรยาของเจ้าของอะค่ะจริงๆภรรยาของเจ้าของนี่แหละที่สามารถจะต้องรู้ทุกอย่างเลยแล้วไม่ผิดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งของผู้จัดการฝ่ายบุคคลถ้าเมื่อกี้อาจารย์ต้นอยู่ฝ่ายการผลิตแล้วมีGM มาถามว่าอาจารย์ต้นงบการตลาดโฆษณาทำไมมันแพงจังอาจารย์ต้นจะตอบไหมไม่ตอบเพราะว่าเราไม่รู้ครับแต่ถ้าเผื่อว่าฝ่ายบุคคลเป็นคนตอบผิดไหมคะผิดไหมคะก็ต้องเป็นงบของการตลาดป่ะครับฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลตอบได้เหรอเพราะฝ่ายบุคคล
cross function ได้ทุก function ไม่ผิดว่าเขาจะไปยุ่งฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งหน้าที่เขาคือเผือกทุกฟังก์ชันออกต้นเขาสามารถ management คนบุคลากรที่สำคัญอยู่แล้วใช่นั่นเองครับก็เลยแต่ในแง่ของบริษัทผมเคยเป็นที่ปรึกษาทางบริษัทนะครับมีปัญหามากเลยสองฝ่ายเนี้ยฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายจะกับฝ่ายจะซื้อเนี่ยจะมีปัญหากันมากเลยฝ่ายจะซื้ออยากได้ฝ่ายบัญชีไม่ให้งบอะไรเงี้ยสองฝ่ายนี้จะเป็นแบบเป็นอะไรที่ต้องเวลาเราบริหารถ้าเราขึ้นเป็นผู้บริหารเนี่ยอาจจะต้องใช้จิตวิทยาสูงในการบริหารนะคะผมค่ะนั่นแหละค่ะเขาจะอยู่คุมอำนาจอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลก็แล้วแต่ขนาดของบริษัทถ้าเล็กๆก็จะเป็นmanaging director ครับ MD ถ้าใหญ่ๆหน่อยก็ general manager GM GM แต่ถ้า big boom CEO CEO ครับใช่ CEO ย่อมาจากอะไรเซียว CEO ย่อมาจากเดี๋ยวเฉลย organization ครับไม่จริง ไปนู่นเดี๋ยวกลับมาใหม่ไปเที่ยวนิดนึง CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer Chief Executive Officer โอเคโอเคไปทำกันบ้านมานะคะแล้วหน้าที่ต่อไปเมื่อกี้เราพูดถึงจัดองค์กรไปกันสักไกลเลยนะคะหน้าที่ตัวที่3ก็คือตัว L ค่ะ L คือ leading ถูกต้องแต่ถ้าลูกศิษย์ไปเห็นอาจารย์ทำไมบางตำราเขาบอกว่า D dog แล้วก็ไม่มี L แปลว่าแปลว่าอะไรครับแทนกันได้ D dog ก็คือ directing ส่วน L ก็คือ leading แต่เนื้อในมันเนี่ยจะรายละเอียดปลีกย่อยจะค่อนข้างต่างกันลึกๆนั่นก็คือถ้าเราเป็นผู้นำเราทำให้ดูถูกไหมคะคแต่ถ้าเราเป็นผู้จัดการเราชี้นิ้วค่ะมีเส้นบางๆใช่ถ้าคําจํากัดความถ้าเราจะให้ directing กับ leading ถูกค่ะถ้าเราจะให้บทบาทครบนี่ก็คือคุณต้องทั้ง L ทั้ง A ทั้ง D dog นั่นก็คือชี้นําทําให้ดูด้วย leading และ directing ก็คือชี้ว่านั่นน่ะหน้าที่คุณ direct แปลว่าชี้นะคะนั่นเองอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของภาวะผู้นำตอนท้ายว่าต้องทำยังไงถึงจะสวมบทบาทตัว L เป็น leader ได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็การควบคุมสุดท้ายคือตัว C controlling จริงๆแล้วอาจารย์สอนบ่อยมากเลยเด็กก็ชอบมาถามว่าเอ้ยทำไมบัญชีกับการเงินมันต่างกันยังไงบัญชีเป็นงบทางการเงินครับการเงินเป็นเรโชเป็นงบกับเรโซอุ้ยลงลึกไปหน่อยบัญชีก็คือเหมือนกับจดบัญชีธรรมดาแต่ถ้าการเงินเนี่ยมันจะอยู่ที่งบการเงินอ่านงบการเงินให้เป็นวิเคราะห์งบการเงินให้เป็นและนำมาใช้นำตัวเนี้ยมาใช้ให้มันเป็นอันนี้ในเปอร์สเปกทีฟของมุมมองของนักศึกษาที่จะต้องเตรียมสอบแต่ถ้าในมุมมองของคนทำงานเนาะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายบัญชีเป็นผู้หญิงเยอะใช่ไหมคะถ้าฝ่ายบัญชีทั้งฝ่ายสลบเพราะว่าตั้งครรภ์ท้องพร้อมกันค่ะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตลา3เดือนธุรกิจจะดำเนินต่อได้ไหมคะต้องมีคนอื่นมาครับไม่จำเป็นบัญชีคือฝ่ายที่เอาซอร์สได้บัญชีทำงบการเงินต้องทำทุกวันไหมคะเป็นประจำสม่ำเสมอไหมคะคุณจ้างเอาซอร์สมาทำเดือนละครั้งแค่วันเดียวคุณไม่ต้องเสียพื้นที่กี่ตารางเมตรให้ตั้งพาร์ติชันเป็นฝ่ายบัญชีคุณประหยัดกว่าไหมคะถ้าคุณยังตัวเล็กๆอยู่ใช้วิธีนี้ค่ะหมายถึงบริษัทที่เล็กๆก็เอาซอร์สงานพวกนี้ได้อีกอย่างนึงที่เอาซอร์สได้นั่นก็คือ GM ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเนาะแต่ว่าเป็นบางกรณีที่รวบรวมกิจการไว้ที่เจ้าของเป็นภรรยาของผู้ชายอีกทีนึงแต่GM พวกนี้ต้องไปเซอร์เวย์สถานที่สัมมนาต่างจังหวัดไกลๆสมมุติว่ารถบัสตกเหวตายทั้งฝ่ายบุคคลจะทำยังไงหาคนทำแทนไหมหรือไม่จำเป็นตอบรถบัสตกเหวรถบัสอะไรครับคนที่นั่งอยู่ในนั้นคือใครคือถามก่อนคือบุคลากรที่อยู่ในฝ่ายบุคคลทั้งหมดเลยถามว่ากิจการรันต่อได้ไหมคะผมก็ว่ารันได้ครับได้ถูกต้องค่ะเพราะมีบทเรียนมาจากบัญชีแล้วมันต้องลงอีนอีรอบเดียวกันแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือทำต่อได้ทำต่อได้ในองค์กรธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเขามีฝ่ายบัญชีไว้
ไว้ทำบัญชีรายวันแต่ส่วนงบบัญชีที่ปิดเป็นรายไตรมาสเนี่ยครับเขาจะจ้างเอาซอจ้างบริษัทจะทำบัญชีมาเพราะว่ามันเกี่ยวกับภาษีทำยังไงก็ให้เสียภาษีน้อยก็คือต้องไปดูงบการเงินด้วยเนี่ยครับมันมีความแตกต่างระหว่างจะจ้างเอาซอหรือไม่จ้างอยู่ตรงนี้ทำไมทุกบริษัทไปจ้างเอาซอมาทำจะทำบัญชีแต่ทุกบริษัทก็มีฝ่ายบัญชีเพราะฝ่ายบัญชีเป็นฝ่ายที่เก็บรวบรวมหลักฐานข้อมูลทางการเงินไม่ว่าจะไปเป็นใบลดหย่อนภาษีใบค่าใช้จ่ายจัดซื้อใบเมนเทนแนนซ์ลูกค้าใบทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในฝ่ายบัญชีแต่ส่วนจากนั้นเมื่อจดเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเนี่ยเขาก็จะไปจ้างคราวนี้แหละไปจ้างเอาซอสมาทำเป็นรายได้มากอันนี้รูปแบบของคือคุณต้นก็เป็นนักธุรกิจด้วยรูปแบบของธุรกิจเชิงลึกเนี่ยอาจารย์พิคงสอนถ่ายทอดได้ยากเพราะไม่มีประสบการณ์คือกิจการเล็กมากและเจ๊งแล้วนะคะเล็กมากและเจ๊งแล้วจะบอกว่าถูกต้องเลยค่ะเอาซอสได้ค่ะถ้าบัญชีเอาซอสได้บุคคลก็เอาซอสได้เพราะบุคคลไม่จำเป็นต้องรับคนเข้าไล่คนออกโปรโมทคนขึ้นแจกรางวัลกันทุกวันถูกไหมคะก็เป็นไปได้ที่จะเอาซอสได้หลายบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยใช้อเดโคใช้จ็อบไทยจ็อบดีๆจ็อบบีบีจ็อบไทย .com อะไรพวกนี้จ็อบกันท็อปกันอะไรเงี้ยนะคะนอกจากการอะไรนะหาคนเข้าไล่คนออกแล้วฝ่ายบุคคลนี่เกี่ยวกับพัฒนาได้ไหมครับพัฒนาบุคลากรพัฒนาใช่อันนี้ก็พูดมาถึงเรื่องของการควบคุมอีกทีนึงวกเข้ามานะคะจริงๆแล้วฝ่ายที่จะต้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคือฝ่ายการเงินเพราะถ้าไม่มีเงินธุรกิจสะดุดแน่นอนค่ะฝ่ายการเงินต้องสแตนบายรอนะคะเพื่อที่จะทำไมคะจ่ายงบให้เซลล์ไปมาร์เก็ตติ้งจ่ายงบให้แม่บ้านไปซื้อทิชชู่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นคนที่ควบคุมการเงินเก่งๆแล้วไปอยู่ในฟังก์ชันของการเงินเป็นคนที่ควบคุมให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนย่อมเป็นคนที่เป็นนักการเงินที่ดีเยี่ยมมากคนหนึ่งเราก็ไม่ได้ฝากไว้กับนักการเงินเท่านั้นหรอกนะคะแต่เพียงแต่ว่าจะให้คอยตามเงินกับ PL เดี๋ยวเอาใหม่ POLC ของเรานั่นเองจะได้จำง่ายๆใช่ทวนนะคะทวนมีที่เราพูดกันมา4ฟังก์ชัน planning organizing เอาลืม leading เอาช่วยกันแล้วก็ controlling controlling นั่นแหละค่ะต่อไปจะขอพูดถึงเรื่องของบทบาทของ manager กับ leader ที่เมื่อกี้พูดเกริ่นเอาไว้ leader ครับคือ leader เนี่ยแปลว่าคนที่มีภาวะผู้นำเป็นคนที่เป็นลีดเดอร์คอยชี้นำทำให้ดูแต่อีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบกันถ้าเป็นเมนเจอร์เขาจะไม่เน้นเขาจะเน้นในเรื่องของควบคุมมอนิเตอร์ตรวจตราแล้วก็จิกจุ๊จี้ทุกสเต็ปขั้นตอนต้องรู้หมดเลยว่าทำยังไงอาจจะเปรียบเทียบง่ายๆกับบริษัทคนเอเชียกับคนอเมริกันก็ได้นะคะ คนเอเชียเนี่ยยังไงครับอาจารย์พิกอย่างญี่ปุ่นจีนเขาไม่ค่อยจะไว้ใจลูกจ้าง เขามักจะให้แบบว่าให้โปรเจกต์อะไรไปเขาจะมีวิธีทำให้ด้วยแล้วคุณก็ต้องนั่งทำให้ดูในช่วงเวลาที่จำกัดแล้วเขาสามารถมอนิเตอร์งานคุณได้อย่างนั้นเลยซึ่งค่อนข้างอึดอัดสำหรับบางคนสู้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษมีความโดดเด่นทางด้านความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมไปอยู่บริษัทข้ามชาติดีกว่าค่ะคุณจะไม่เจอบรรยากาศอย่างนั้นเพราะเจ้านายคุณก็จะเป็นอเมริกันชนอเมริกันชนจะเป็นคนที่คิดว่าแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูง over confidence ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้เขาทำงานเลยค่ะให้อิสระให้ทำงานนะคะแล้วก็สามารถจะทำที่ไหนก็ได้นึกออกไหมคะแต่ว่าคุณต้องเก่งจริงนะถ้าคุณยังขี้เกียจอยู่คุณควรไปอยู่บริษัทคนไทยมาก่อนจีนมาก่อนญี่ปุ่นมาก่อนเพื่อขยันขึ้นแล้วคุณเข้าไปจะเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะมีบริษัทของเยอรมันเอ้ยไม่ใช่อเมริกานะจะมีทฤษฎีนึงที่เด่นชัดของเขาเลยคือ empowerment คือการ
คือการให้อำนาจการตัดสินใจกับลูกจ้างมากขึ้นไม่ว่าไม่จำเป็นต้องลูกจ้างให้อำนาจการตัดสินใจกับพนักงานผู้มีอำนาจในการตัดสินใจไม่ต้องส่งตรงไปยัง CEO เลยใช่อย่างเราเป็นลูกค้าเราก็เบื่อใช่ไหมใช่ทำไมติดต่อคุณคนนี้แล้วทำไมต้องรอคุณคนนั้นคุณคนนู้นคนคนนั้นอีกใช่ใช่ส่วนมากเนี่ยมันจะอยู่ในพวกบริษัทพวก Microsoft พวกนี้ที่เป็น CEO ของอเมริกันชนจะเป็นมี empowerment เข้ามาคือให้อำนาจในการตัดสินใจมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับพนักงานผู้ตัดสินใจได้ด้วยนะครับไม่ใช่ระดับเลเยอร์ล่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องไม่ใช่ต้องรู้ด้วยว่าการตัดสินใจนั้นควรทำอย่างไรนะคะไม่ใช่สเปะสปะนะคะใช่อย่างเช่นเป็นเซลล์อย่างเงี้ยอะไรที่มันตัดสินใจได้ให้ลูกค้าแถมได้นะก็สามารถตัดสินใจได้ที่ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะไรมากนะใช่ถูกต้องค่ะวกกลับมาที่ leader กับ manager คืออเมริกันชนเนี่ยค่ะเขาจะทำตัวเป็น leader ส่วน manager เนี่ยเขาก็จะ monitor แล้วก็ทำตัวเป็นคนเอเชียทั่วไปก็คือสามารถจะต้องคอยจับผิดจุกจิกแล้วคนจะไม่ชอบมากๆเลยถูกไหมทีนี้ถามว่าถ้าตัดสินระหว่าง leader กับ managerคุณต้นว่าอันไหนน่าคบมากกว่ากันถ้าเป็นผมนะเอาลักษณะของผมก่อนผมจะต้องเป็นผู้นำลีดเดอร์เพราะว่าผมชอบมองผู้นำที่สามารถตัดสินใจอะไรได้ดีปกป้องลูกน้องได้ให้อำนาจการตัดสินใจลูกน้องได้ให้อะไรหลายๆอย่างผู้นำคือเป็นแบบอย่างเอาง่ายๆคือเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นโรโมเดลส่วนเมนเจอร์เนี่ยถ้าเราฟังข้อผู้จัดการแล้วมันดูน่าอึดอัดจริงๆเราต้องบาลานซ์สองตัวนี้คุณต้นสำคัญเพราะว่าตัวเมนเจอร์เองเนี่ยก็ไปไม่รอดหรอกถ้าเกิดคุณจุกจิกขนาดนั้นส่วนตัวลีดเดอร์เองก็ตามก็ถ้าเกิดปล่อยปละละเลยจนเกินไปก็สุดโต่งไปมันก็ไม่ดีต้องทางสายกลางก็คือมีทั้งผู้นำที่ดีควรจะมีทั้งความเป็นลีดเดอร์และความเป็นเมนเจอร์เข้าด้วยกันถึงจะผสมผสานกันแล้วก็สามารถมีบทบาททางการบริหารจัดการได้อย่างสง่างามค่ะมัชฌิมาปฏิปทาสาธุค่ะนั่นแหละค่ะคือเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีนิทานเรื่องยาวคุณต้นอยากฟังไหมประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ครับได้นะคะอันนี้อาจารย์ฝรั่งสอนมากับอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนึงบอกว่าก็มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างค่ะคุณต้นเขาไปดีลงานก็จะไปรับรองลูกค้าที่เป็นเศรษฐีใหญ่ๆแล้วก็เขาอยากจะทำนู่นทำนี่เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านถูกไหมเขาก็จะให้คนที่บริษัทนี้เนี่ยมารับความต้องการว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็ไปรายงานให้คนนึงก็ไปรายงานบริษัทนึงให้กับลีดเดอร์อีกคนนึงก็ไปรายงานบริษัทอีกบริษัทนึงให้เมนเจอร์ผลก็คือเศรษฐีคนนี้ตั้งโจทย์3อย่างเท่านั้นเองรู้จักคฤหัสถ์ทายาทไหมคะแถวแจ้งวัฒนะคุ้นๆครับน่ะคืออาจารย์เองเมื่อก่อนเคยไปดีลงานประเภทนี้มาบ้างตรงกันกับที่โดนสอนมาเลยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยยังไม่แตกฉานตอนนี้สามารถถ่ายทอดได้แล้วนั่นก็คือว่าเขาบอกคฤหัสถ์ทายาทมันจะไม่มีรั้วค่ะเป็นบ้านเหมือนบ้านอเมริกันไม่มีรั้วแล้วก็ถ้าจะสร้างรั้วเนี่ยบ้านเขาจะต้องติดเล็กแล้วก็สร้างรั้วกั้นแค่ว่าไม่ให้น้ำมันติดเล็กคือติดทะเลสาบติดเล็กค่ะติดทะเลสาบครับผมเดี๋ยวนักศึกษางงติดอะไรเล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่ติดเลดติดเลดไม่ใช่อะครับผมติดทะเลสาบติดทะเลสาบถึงจะสร้างรั้วได้ถึงจะสร้างรั้วกลัวจระเข้นะทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยบ้านเขาอ่ะเอารั้วไม้สีขาวแล้วก็อยู่แค่หลังบ้านครับตีความค่ะโจทย์ก็คือ3ข้อรั้วไม้สีขาวหลังบ้านรั้วไม้สีขาวกับหลังบ้านถูกไหมคนที่มีเจ้านายเป็นลีดเดอร์ก็ไปบอกแค่นี้แล้วบอกยูไปทำมาเลยสบายมากอเมริกันชนบอกยูไปทำมาเลยให้เวลา2อาทิตย์ยูเขียนแบบโค้ดราคาแล้วก็ส่งใบ quotation code ราคาไพลิสอะไรเป็นรายงานไปเพื่อไปประมูลสุดท้ายจะต้องไปนั่งประมูลกันว่าเขาจะจ้างผู้รับเหมาคนไหนลีดเดอร์ก็บอกว่าคุณทำเลยก็ไปทำมาตาม
เป๊ะๆๆนั่นแหละก็คือรั้วไม้สีขาวหลังบ้านแต่อีกคนนึงไปรายงานกับเมเนเจอร์เมเนเจอร์บอกว่าเอาละฟังนะการจะทำรั้วไม้ได้คุณก็ต้องหาไม้มาต้องเป็นไม้อย่างดีเพราะว่าเขารวยเขาอยู่คือเรือหาดทายาทเขาต้องใช้ไม้สักแล้วก็จะต้องตัดให้เหลือเศษน้อยที่สุดนะเคยเรียนไหมคะตัดให้เหลือเศษน้อยที่สุดเหมือนหนึ่ง QM การจัดการการดำเนินงานฉะนั้นนะคะพอสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำเกิดขึ้นก็คือไม่ยังไม่ได้ก่อสร้างนะหมายถึงว่าทำในแผนแล้วก็ประมูลราคาเนี่ยปรากฏว่าราคาเขาสูงโด่งเลยเพราะที่เขาทำมันไม่ใช่รั้วสีขาว มันเป็นรั้วไม้สักและต้องทาสีแล้วใช่และไม้สักจะเอามาทาสีทำไมใช่ไหมใช่และเขาทำรอบบ้านเลยทีนี้ก็คือไม่คุยกันไม่ปรึกษากันแต่ว่าไอ้คนที่รับไอเดียมาเนี่ยมันก็คือมันก็ฟุ้งของมันไปแล้วโดยการควบคุมของเมเนเจอร์ที่คอยมอนิเตอร์งานว่าเฮ้ยงานเนี้ยถึงตรงนี้ยังถึงตรงนี้ยังถึงนี้ยังแต่ผลลัพธ์ปลายทางมันไม่ใช่เป็นวิธีทำที่ถูกต้องถ้าคุณตัดไม้คุณต้องไม่ให้เหลือเศษใช่ไม่แปลกเป็นวิธีทำที่ถูกต้องแต่ผลลัพธ์เอาคำที่ได้ไม่ประทับใจลูกค้าเลยคุณก็ไม่ถูกเลือกในการประมูลให้เป็นช่างรับเหมาก่อสร้างกับเจ้าของคฤหาสน์ทายาทหลังนั้น อันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าถ้าเผื่อว่าเราคิดแต่เรื่องของประสิทธิภาพเราจะพูดว่าประหยัดใช้คุ้มอดออมอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีรีซอร์สมีทรัพยากรแล้วเราต้องมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพแปลว่าเหมือนกับเมื่อกี้เหมือนกับไม้สักตัดขอโทษครับผมครับไม้สักตัดไม้ไม่เหลือเศษใช่ป่ะครับไม้สักตัดไม้ไม่เหลือเศษนั่นคือวิธีที่เขาแนะนำกันมาแต่มันใช้ไม่ได้กับปัจจุบันหรือทุกเคสทุกกรณีถูกไหมคะทีนี้ไอ้ที่เขาบอกว่าเขาทำเนี่ยเจ้านายที่เป็นเมเนเจอร์เขากำลังเน้นประสิทธิภาพเขาเน้นประสิทธิภาพคือกระบวนการทำงานแต่เจ้านายที่เป็นลีดเดอร์เขาคิดอย่างเดียวว่าผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการคืออะไรเขามุ่งแต่ผลลัพธ์โดยไม่เน้นว่าวิธีการจะต้องมาแบบอย่างนี้อย่างนี้คุณดีไซน์การทำงานของคุณได้เองเสร็จปุ๊บเขาก็ทำให้เขาดิวงานนี้ประมูลได้บิดแปลว่าประมูลบิดงานนี้ได้เสร็จสับเรียบร้อยได้งานไปทำโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องมีราคาแพงมากด้วยเพราะว่าตอบโจทย์สุดท้ายก็ได้งานนี้ไปทำค่ะก็จะให้เห็นว่าประสิทธิภาพคือประหยัดคุ้มประสิทธิผลคือผลลัพธ์ประสิทธิภาพคือการวิธีการขั้นตอนการทำงานประสิทธิผลวิธีอะไรก็ได้ผลลัพธ์ต้องถูกต้องแต่เราก็ต้องบาลานซ์กันเนาะระหว่างสองขั้วนี้นะคะค่ะส่วนมากนักศึกษาจะค่อนข้างเข้าใจยากคำว่าประสิทธิภาพกับประสิทธิผลเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากนะครับก็ถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าประสิทธิภาพจะเป็น efficiency ประสิทธิภาพนะคะ efficiencyส่วนประสิทธิผล effectiveness ครับค่ะเรื่องต่อไปพูดถึงทฤษฎี X ทฤษฎี Y เลยคุณต้นครับเพราะเมื่อกี้คุณต้นเกริ่นนำมาถึงพนักงานที่ทำไมนะพนักงานที่ต้องการอำนาจการตัดสินใจป่ะใช่ใช่ใช่ทีนี้มันขึ้นอยู่กับผู้บริหารค่ะมันมีทฤษฎีของแม็กเกรเกอร์เอาใหม่แม็กเกรเกอร์เนาะประมาณนี้ค่ะซึ่งเขาเรียกว่าทฤษฎี X ทฤษฎี Y เป็นทฤษฎีที่บ่งบอกว่าทัศนคติในการมองลูกจ้างของผู้จัดการเนี่ยเขามองลูกจ้างแบบไหนได้บ้างถ้ามองด้วยทฤษฎี X ก็จะมองว่าลูกจ้างขี้เกียจสันหลังยาวต้องคอยควบคุมไอ้พวกนี้ต้องคอยมอนิเตอร์เอาไม้เคาะเคาะเคาะมันจะถึงได้ทำงานคอยเขกหัวด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเป็นทฤษฎี Y ผู้บริหารหรือผู้จัดการเรานี่แหละค่ะเขาจะใจกว้างมากเลยเหมือนอเมริกันชนทั่วไปที่เป็นอย่างนั้นนะเป็นคัลเจอร์ของเขานะไม่ใช่ว่าแบบเราชอบหรือไม่ชอบอเมริกาใช่
ทีนี้ถ้าเป็นทฤษฎีวายเขาจะมองว่าหุยคุณเรียนมาขนาดนี้คุณมีประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพคุณมีศักยภาพค่ะคุณมีศักยภาพพออยู่แล้วสำหรับงานแค่นี้คุณมีความรับผิดชอบสูงใช่ไหมคุณเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์คุณไม่ใช่คนขี้เกียจคุณเป็นคนขยันใช่ไหมผมไว้ใจเอางานนี้คุณกลับไปทำที่บ้านเลยนี่คือสุดตรงไปในทางของทฤษฎี Y จำง่ายๆค่ะ X แกน X แกน Y ถ้านักศึกษาจำไม่ได้ว่าอันไหน X อันไหน Y เรามีวิธีจำให้ครับจำไงครับก็แกนตั้งมันเป็น y ถูกไหมคะ x กับ y เวลาเรียนคณิตศาสตร์แกนตั้งต้องเป็น y แกนนอนต้องเป็น x ครับถ้านอนนี้ไม่ทำงานถูกไหมคะครับถ้าตั้งนี่ที่ดังว่ายืนทำงานอยู่ใช่ไหมคะครับถูกไหมคะทฤษฎี x ก็คือแกนนอนแต่ผมขอเสริมอาจารย์พิกตรงนี้ครับเพราะว่าคำว่าทฤษฎี x กับทฤษฎี y เนี่ยเราต้องเลือกใช้คนให้ถูกกับงาน put the man on the right job เพราะว่า put the man on the right job เพราะว่าบางเรื่องเราต้องใช้คนทฤษฎี X เข้ามาทำงานบางเรื่องเราต้องใช้คนทฤษฎี Y เข้ามาทำงานคนลักษณะอย่างทฤษฎี X เนี่ยเหมาะกับงานที่ไหนก็เหมาะกับงานที่ทำตามคำสั่งทำโดยที่ไม่ต้องใช้จินตนาการอะไรเลยเช่นพนักงานเติมน้ำมันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้คนที่มีจินตนาการอะไรมากขอแค่คุณเปิดฝาถังให้เป็นคุณรับเงินให้เป็นคุณเติมน้ำมันที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ใช้คนทฤษฎี X ได้ส่วนคนทฤษฎี Y เนี่ยอาจจะใช้กับพวกนักวิชาการพวกอะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่ต้องอยู่ในกรอบเขาต้องมีอิมเมจมีจินตนาการในการคิดในการใช้ชีวิตในการเขียนงานในการทำวิจัยเดเวลลอปเมนต์งานของเขาต่างๆซึ่งก็ควรที่จะใช้งานในลักษณะของคนทฤษฎี Y ซึ่งคนทฤษฎี X กับทฤษฎี Y เนี่ยผมไม่คงไม่ได้ไปบอกว่าคนนี้ดีหรือคนนี้ไม่ดีแต่คุณลักษณะของเขาเหมาะกับงานอะไรมากกว่าอย่างที่ผมบอก put the right man on the right job ใช่เขาส่วนนิดนึงคงไม่มีบริษัทไหนหรอกที่ผู้จัดการเนี่ยมองคุณแต่ X หมดเลยทั้งบริษัทหรือไม่มีบริษัทไหนหรอกที่จะไว้ใจคนทั้งหมดทั้งบริษัทด้วยทฤษฎี Y เพราะฉะนั้นบทบาทของผู้จัดการสรุปง่ายๆคือต้องมองในทั้งทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นกลางๆค่ะนั่นเองต่อไปเป็นเรื่องของการจัดองค์กรจะบอกว่าการจัดองค์กรเนี่ยมันก็คือแจกจ่ายงานแบ่งงานกันทำ อย่างที่เราพูดไปตอนต้นครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดีไซน์เป็นโครงสร้างเราต้องทำยังไงคะเราก็ต้องรู้รูปแบบมันก่อนว่ามันมีแบบไหนได้บ้างครับใช่ไหมทีนี้ organization เนี่ยคุณต้องเคยได้ยินคำว่าบริษัท organize ไหมสมมุติคุณต้องจะแต่งงานคุณต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างสมมุติว่าแฟนฐานะดีมากเป็นหน้าเป็นตาในสังคมนิดนึง คุณก็ต้องไปจ้างบริษัท organize ใช่ไหม คุณจะไปทำทุกอย่างไม่ไหวหรอก นั่นแหละ organize ให้นึกถึงบริษัท organize พวกนั้นจะทราบว่ามีงานหลายอย่างมากๆหลายอย่างยิบออกมา20อย่างลิสต์ออกมาค่ะยังไม่พอเลยต้องมากกว่านั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้คนเยอะคนเยอะมันเสี่ยงในเรื่องของการเกี่ยงงานกันทำไงคะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เป็นบริษัทเนี่ยจะต้องตอบคำถามได้ว่าโครงสร้างองค์กรคุณเป็นยังไงใครอันเดอร์ใครนำใครเจ้านายใครลูกน้องใครฝ่ายไหนบ้างนะคะอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปอ่ะเป็น family tree เนาะที่เป็นชาร์ตข้างบนก็ CEO ลงมาอีกสเต็ปนึงก็5ช่องเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมคะ organization chart แบบผังต้นไม้ใช่ข้างบนเป็น CEO ข้างอันที่2เนี่ยก็ลงมาเป็นผู้จัดการระดับกลางก็จะเป็นผู้จัดการระดับกลางของอะไรบ้าง5ธุรกิจหลักมี5ฟังก์ชันนะคะในเป็นหลักของธุรกิจนั่นก็คือผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายบัญชีผู้จัดการฝ่ายบุคคลและผู้จัดการฝ่ายการผลิตการตลาดไปยังไปแล้ว นั่นแหละค่ะ5อย่างไปไกลแล้วไงคะ5อย่างเนี้ยค่ะก็คือเราจะต้องมาจัดสรรว่าใครเนี่ยเหมาะจะไปลงในฟังก์ชันไหนบ้างตามวุฒิการศึกษาเราก็ดูกันออกง่ายๆเลยวิธีนะคะแต่ถ้าเขามีประสบการณ์ด้านนู้นด้านนี้มาก็แล้วแต่เขาอาจจะทำงานไม่ตรงสายที่เรียนก็เป็นได้เสร็จแล้วเราก็มาวางจัดวางว่าผู้จัดการระดับกลางเนี่ยค่ะ
จะมีลูกน้องเป็นใครบ้างกี่คนแล้วก็เขียนชื่อไปเวลาเราไปหาข้อมูลตามองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆเราก็ไปดูที่บอร์ดเขาเขาจะเขียนเลยว่าโครงสร้างองค์กรเขาเป็นยังไงแล้วใครชื่ออะไรบ้างนึกออกไหมคะแล้วก็ถ้าเฉยๆหน่อยก็จะมีรูปถ่ายหน้าตรงค่ะเหมือนถ้าเหมือนถ่ายรูปบัตรประชาชนอย่างนั้นแหละค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในเว็บไซต์ถ้าเขามีเว็บไซต์แล้วเราไปดูในเรื่องของโครงสร้างองค์กรเนี่ยก็จะสวยงามมากขึ้นนะคะทีนี้องค์กรมันจัดได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้ว13แบบแต่ขอสอนแค่8แบบก็มอดมวยมรณาแล้ว8แบบ เอาอาจจะไม่ถึงค่ะเอาเท่าที่พอจะสื่อได้ก็คือเมื่อกี้บอกแล้วไอ้โครงสร้างอย่างนั้นน่ะมันเป็นแบบแบ่งตามฟังก์ชันแบ่งตามฟังก์ชันเดี๋ยวให้เอาต้นบอกว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแบ่งตามฟังก์ชันคืออ๋อแบ่งตามหน้าที่โครงสร้างองค์กรแบบแบ่งตามหน้าที่นั่นเองอันที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็แบ่งถ้าผู้จัดการระดับกลางเริ่มมีลูกน้องมากขึ้นก็มันก็จะใหญ่ขึ้นบางเรื่องมันก็จะเป็นแบบลำดับขั้นลำดับขั้นด้วยลำดับแล้วแต่หนังสือใช่ผู้แต่งหนังสือจะเขียนนะครับใช่ไม่ต้องตกใจใช่อีกประเภทหนึ่งก็คือแบ่งไปเลยว่าใครทำงานหน้าที่ไหนโดยที่ทุกคนเนี่ยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการประธานบอร์ดอะไรก็แล้วแต่แล้วสามารถมีฝ่ายสนับสนุนเข้ามาเพิ่ม ฝ่ายสนับสนุนที่นอกเหนือจากฝ่ายทั้ง5ฝ่ายนี้มีฝ่ายอะไรบ้างคะฝ่ายอะไรบ้างครับอันนึกดีๆสมัยนี้ไอทีต้องมีแล้วที่บอก5ฝ่ายมันเชยนะครับเชยถูกไหมใช่ไหมต้องมี IT มีอะไรอีกมี R&D ครับ R&D คือ Research and Development ฝ่ายวิจัยและพัฒนาแล้วก็มีฝ่ายอะไรอีกที่พอจะทำอะไรได้เพิ่มเติมบ้างมันแล้วแต่ธุรกิจไงอย่างธุรกิจของคุณต้นเนี่ยพอนึกออกไหมตำแหน่งอะไรที่มันไม่อยู่ใน5หลักๆที่บอกของ middle manager ก็อย่างเมื่อกี้ครับ R&D อะ R&D ต้องมีเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวมันต้องมีการวิจัยพัฒนาเพิ่ม add value เพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่แบบอยู่ๆจะขายสินค้าเดิมๆมันก็ลูกค้ามันก็เบื่อมันก็ต้องมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้มันเพิ่มขึ้นมานอกจาก R&D แล้วอาจจะเป็นฝ่ายอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรตอบแทนลูกค้าอะไรเงี้ยครับเขาเรียกว่าฝ่ายอะไรที่ดูแลลูกค้าครับลูกค้าสัมพันธ์ลูกค้าสัมพันธ์ถ้าให้เข้ากับบุคลิกคุณต้นเลยนะบอกไปดังๆเลยค่ะ PR อ๋อ PR ประชาสัมพันธ์ใช่ๆเป็น customer service ก็จะอยู่ในฝ่ายของ PR PR ก็คือ public relation เดี๋ยวนี้เขาทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องนึกถึงลูกค้าเป็นหลักไงใช่พอนึกถึงลูกค้า consumer ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ใช่พอนึกถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเนี่ย marketing บอกว่าโอ้โหไหนเราจะทำโฆษณานะไหนเราจะทำนู่นทำนี่บางครั้งมันก็ต้องแยกตัวออกมาต่างหากด้วยเช่นฝ่ายเหล่านั้นเนี่ยค่ะที่สนับสนุนฝ่าย marketing ก็จะเรียกว่าฝ่ายสนับสนุนทีนี้ทวนอีกนิดนึงนะคะว่า5ฝ่ายเนี่ยค่ะมันจะมี3ฝ่ายเท่านั้นที่เป็นลายเขาเรียกว่าลายคืออะไรคะตามการผลิตอ่ะตามสายคืออยู่ในหน้าที่อยู่ในหน้าที่หลักๆครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเป็นฝ่ายสนับสนุนหน้าที่หลักมันมี3อย่างเท่านั้นเองที่เอาซอสหนีกันไม่ได้เลยก็คือ marketing แล้วก็ในโรงงานผลิตก็คือฝ่ายผลิตแล้วก็อีกอันนึง เดี๋ยวนะบัญชีเอาซอสได้ HR เอาซอสได้ก็เหลือการผลิตการตลาดการเงินที่ต้องอยู่ในออฟฟิศตลอดเลยไงเพราะคนคอยมาเบิกเงิน3อย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นเมเนเจอร์3อย่างนี้เขาจะเรียกว่าไลน์เมเนเจอร์ไลน์เมเนเจอร์ก็คือเมเนเจอร์ที่คุมในส่วนที่อยู่นอกในสายการทำงานที่ไม่ได้อยู่นอกเหนือจากนั้นค่ะทีนี้ขอนิดนึงว่าโครงสร้างองค์กรน่ะถ้าเผื่อไปอ่านเองในเรื่องของเมทริกซ์ออร์แกไนเซชันเกรงว่านักศึกษาจะไม่เข้าใจก็เลยจะบอกว่าโครงสร้างเมทริกซ์ไม่ได้ยากแต่คนพูดถึงน้อยเมทริกซ์ก็คือหมายถึงว่า
ถ้าสมมุติว่าเราจะจัดกีฬาสีขึ้นโดยอยากจะให้ทุกฝ่ายของคณะเราเนี่ยแบ่งเป็นสาขาต่างๆอยากจะให้ทุกสาขาเนี่ยรู้จักกันสาขาหนึ่งก็สีหนึ่งเล่นกีฬาสีกันทีนี้คนที่เป็นนักศึกษาสมมุติเป็นลูกน้องอาจารย์ละกันเนาะนักศึกษาของอาจารย์หออาจารย์สีเขียวอย่างเงี้ยแต่ว่าโครงสร้างองค์กรข้างบนสุดเนี่ยคือคณะบดีของคณะบริหารนั่นคือคนที่เป็นเจ้านายสายตรงกับทุกคนแต่เจ้านายที่เราเป็นชั่วคราวเฉพาะโปรเจกต์มันคือหัวหน้าสีหัวหน้าสาขาที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสีกีฬาสีจะเล่นไม่เลิกไหมคะเหมือนเราสอนเนี่ยเราจะสอนไม่เลิกไหมคะก็ต้องเล่นเราก็ต้องเลิกอยู่แล้วมันต้องมีเลิกโปรเจกต์มันคือเริ่มต้นแล้วมีสิ้นสุดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เป็นหัวหน้าฝ่ายการสาขาเราแล้วกันเนาะออกสื่อนิดนึงเนาะสาขาเราการจัดการอุตสาหกรรมค่ะก็เนี่ยเขาก็จะเป็นหัวหน้าสีเขียวเนี่ยไปตลอดไหมไม่ใช่ใช่จะให้เขียวไปตลอดได้ยังไงกันเล่นกันแค่วันสองวันเท่านั้นแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลามีนักศึกษาหกล้มทำไงต้องแจ้งใครสีเขียวทำนักศึกษาบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันกีฬาสีคณะบริหารธุรกิจต้องแจ้งฝ่ายพยาบาลไปเรียกมาก็พออันที่ต้องแจ้งคือเจ้านายเราอันเดอร์ใครบ้างปรากฏว่าจำเลยค่ะว่าโครงสร้างแบบเมตริกเนี่ยคือโครงสร้างที่ต้องรายงาน2ทางคือรายงานทั้งหัวหน้าที่เป็นชั่วคราวเป็นโปรเจกต์กับรายงานหัวหน้าใหญ่ที่เราอยู่อันเดอร์เขาสายตรงมาตลอดนั่นก็หมายความว่าเด็กนักศึกษาคนนั้นที่หกล้มเนี่ยต้องไปบอกเลยว่าคณะบดีขาสีเขียวทำหนูหกล้มแล้วก็ไปบอกว่าหัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมขาดรสุชาติเนาะดรสุชาติคะหนูหกล้มอะค่ะหนูอยู่สีเขียวต้องรายงานสองทางถ้าไปบอกแต่คณะบดีแล้วหัวหน้าสาขาไม่รู้หัวหน้าสาขาก็โดนด่าสิคะถูกไหมคะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะเข้าใจง่ายๆเข้าใจคอนเซปต์แล้วลองดูโครงสร้างรูปภาพในหนังสือดูก็จะเข้าใจว่าเมตริกเนี่ยมันไม่ได้เป็นโครงสร้างที่คงทนตลอดการเหมือนโครงสร้างอื่นๆแต่มันจะเป็นชั่วคราวเฉพาะเรื่องของโปรเจกต์เท่านั้นเองนะคะ okay. คุณต้นมีอะไรจะเสริมไหมคะอันนี้คือหลักง่ายๆของการจัดการทั้งหมดแล้วการจัดการจริงๆแล้วเวลาเรานักศึกษาออกไปทำงานจริงใช่ไหมครับอาจารย์พิกไม่ได้อยู่ในกรอบของในหนังสือเนี่ยก็จะมีเทคนิควิธีการที่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นทางการที่ informal ที่ไม่เป็นทางการเยอะแยะมากมายนะครับนักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกรอบอย่างเดียวเพราะเวลา management จริงๆนะครับมีปัญหาจริงๆนะครับนักศึกษาอาจจะเจอปัญหาได้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องบางทีหลายๆเรื่องเนี่ยมาพร้อมๆกันทำให้อยู่ที่ประสบการณ์ของผู้จัดการหรือคนที่แก้ไขปัญหานั้นว่าจะแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ experience ของ leader experience ของ manager ที่อาจารย์บอกว่าประสบการณ์ของผู้นำกับประสบการณ์ของผู้จัดการเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากแค่ไหนนะครับก็จะบริหารจัดการได้ดีนะครับผมครับอาจารย์พิกครับตอนนี้นะครับเรารู้กับเทคนิคการจัดการแล้วแต่เราต้องรู้นอกเหนือจากเทคนิคการจัดการแล้วจะมีทูหรือเครื่องมือทูเครื่องมือในการทำงานในการใช้งานร่วมกับเทคนิคการจัดการเราเรียกมันว่า 4M ให้อาจารย์พิกอธิบายเขา 4M หรือ 4M นะจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากแล้วก็มันก็จะต้องจำได้สำหรับคนที่เรียนรู้เรื่องการจัดการโดยพื้นฐานทั่วๆไปเขาคุยกันเราต้องคุยรู้เรื่องเขาพูดกัน 4M แล้วบอก M อะไรไม่รู้จัก 3M เป็นสก็อตเทปหรืออะไรไม่ใช่ 4M คือ manอันแรกเลยคือผู้ประกอบการไงคะแต่ถ้าคุณจะทำธุรกิจแล้วคุณไม่มีมันนี่ M ตัวที่2ต้องการค่ะตัวที่2ก็คือมันนี่เสร็จแล้วเอามันนี่ไปซื้ออะไร M เนี่ยแมนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทักษะด้านใดบ้างครับบุคลากรต้องมีความรู้ความสัมพันธ์ด้านใดบ้างครับอาจจะเป็นมนุษยสัมพันธ์เป็นอันดับ1แล้วก็รองลงมาก็เทคนิครองลงมาก็คือความรู้ประสบการณ์ความรู้ประสบการณ์ทั่วไปนอกจากนั้นก็เป็น M ตัวที่2ใช่ครับผมเรื่องมันนี่มันนี่เสร็จแล้วก็เอามันนี่ไปซื้อแมททีเรียล
ก็คือซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ทำกิจการนั่นเองค่ะแต่ทั้งหมด 3M ไม่พอเพราะทุกคนต้องบริหาร3อย่างนี้อย่างดีเลิศนั่นก็คือต้องมีวิธีการ M management ที่ดีเลิศ management ฉะนั้น 4M ให้คาถาสำคัญไปท่องกันค่ะ man money material แล้วก็ management นะคะทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นเงินเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือเป็นการจัดการทุกอย่างจะต้องทำงานร่วมกันได้นะครับเช่นมีคนแต่ไม่มีเงินทุนมันก็ไปไม่ได้มีเงินมีเงินลงทุนมีคนแต่ไม่มีวัตถุดิบก็ผลิตสินค้าและบริการไม่ได้มี3สิ่งนี้แต่มีการระบบการจัดการที่ไม่ดีเลยบริษัทก็เป็นไปไม่ได้นะครับใช่อย่างเช่นโรงพยาบาลเนี่ยแน่นอนจะต้องมีหมอเก่งพยาบาลเก่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่สะอาดสะอ้านแค่นี้พอไหมครับสำหรับปัจจุบันไม่พอเพราะทุกที่เขาก็ต้องมีการต้องมีวิธีการจูงใจลูกค้าที่นอกเหนือจาก3อย่างเนี้ยแน่นอนมีหมอเก่งมีพยาบาลไม่รับแขกเลยโรงพยาบาลก็เจ๊งมีพยาบาลสวยแต่หมอไม่เก่งรักษาคนไข้ไม่เป็นพยาบาลโรงพยาบาลก็เจ๊งเหมือนกันแต่ถ้ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำงานร่วมกันได้ทำให้สถานประกอบการเนี่ยเดินเข้าไปได้เพราะทุกวันนี้นอกจากลูกค้าเนี่ยมองถึงสิ่งที่เขาได้แล้วเขาจะมองถึงมูลค่าในใจอย่างอาจารย์พิจะสังเกตได้ว่าทุกวันนี้โฆษณาในปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเน้นเรื่องแรงจูงใจกระตุ้นแรงจูงใจกระตุ้นレスปอนกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคมมากเลยนะครับจะไม่ใช่เฉพาะแค่การจัดการอย่างเดียวแล้วแต่ต้องเน้นไปถึงレスปอนสิ่งที่ตอบสนองกับบริษัทสิ่งที่ลูกค้าต้องการจากเราด้วยแล้วต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์พิกคราวนี้เรารู้จักทูหรือเครื่องมือในการจัดการแล้วที่เรียกว่า 4M นะครับตอนนี้ผมอาจารย์ต้นและอาจารย์พีก็จะขอสรุปการจัดการพาร์ทของเทคนิคการจัดการมีอะไรที่จะฝากไปถึงนักศึกษาบ้างครับฝากถึงนักศึกษาไปคิดมาว่านอกจาก 4M แล้วอะค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมเพราะแอบบอกนิดนึงแอบกระซิบนิดนึงว่า 4P ของการตลาดเขายังมีตั้ง 13P นะคนไปลึกๆอ่ะในปัจจุบันนี้ 13P เมื่อก่อนมีแค่ 4P 6P เอาใบให้นิดนึงเดี๋ยวเฉลยคลิปหน้า 6M อ๋อ 6M จาก 4M กลายเป็น 6M ครับก็ตอนนี้นะครับก็อยากให้อาจารย์พิกสรุปเทคนิคการจัดการคร่าวๆนะครับที่สอนมาให้กับนักศึกษาได้ฟังค่ะในพาร์ทนี้ก็คือปูพื้นให้เลยคือเป็นพื้นแน่นๆมากๆถมที่ไว้สัก2ปีแล้วค่อยปลูกบ้านเลยจะแน่นปึกเลยเพราะว่าเป็นพื้นฐานธรรมดามากๆเลยค่ะถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งเราก็จะสามารถเรียนรู้ในเรื่องของสมัยใหม่ในเรื่องของให้ตรงกับ Thailand 4.0 ให้ตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็อยู่ในพาร์ทต่อไปส่วนเรื่องของอาจารย์ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็คือเทคนิคของการจัดการอาจารย์ก็พูดหมดเลยแล้วที่เกี่ยวกับการจัดการทั้งหมดนะคะก็คิดว่าจะนำไปใช้ได้ง่ายจะย่อยได้ง่ายแล้วก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองแหมอยากจะแจกเบอร์เอาต้นเผื่อนักศึกษาอ่านสื่อทางไกลแล้วมีปัญหาอ๋อได้ครับได้อาจารย์โทรมาถามได้ครับผมโทรมาถามได้จริงๆนะจริงๆเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอ่ะนะคะค่ะ0805992326ทวนอีกครั้งนะคะ0805992326ค่ะครับผมก็ติดต่ออาจารย์พรประภาศิลาพรนะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์พรประภาศิราพรชื่อเล่นว่าอาจารย์พิกนะคะพิกที่แปลว่าหมูครับไม่ใช่แหมเห็นแซ่บขนาดนี้ต้องพิกอะไรอ๋อพิกที่เผ็ดพิกกะเหรี่ยงอ๋อไม่ใช่พิกซี่ลูกครึ่งนิดนึงค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พรประภามากที่ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องเทคนิคของการจัดการในวันนี้นะครับวันนี้ก็นักศึกษาก็คงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยในเทคนิคของการจัดการไปบ้างแล้วนะครับก็เจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ